สำนึกผิดคณะหมอปลาขอเข้ามาหลวงปู่แสงความคิดตื้นอ้างสปิริตขอรับผิดคนเดียววันนี้14พฤษภาคม65นายไพวัลย์ วรรณบุตรนำนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาและนำฟ้าภรรยาหมอปลานำพานธูปเทียนแพร่ร่วมทำพิธีขอขมาต่อหน้ารูปของหลวงปู่แสงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่บ้านของหมอปลาในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้เหตุผลที่ทำพิธีขอขมาที่บ้านของหมอปลาเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดเหตุวุ่นวายหากไปขอขมาในพื้นที่โดยหมอปลาและคณะที่ร่วมเดินทางไปในวันเกิดเหตุยอมรับในความผิดพลาดและไม่ทราบว่าหลวงปู่แสงมีอาการอาพาธและยอมรับผิดหากไปล่วงเกินหลวงปู่แสงพร้อมทั้งประกาศไม่ขอร่วมงานกับช่องสื่อต้นสังกัดของผู้สื่อข่าวหญิงที่ถูกต้นสังกัดให้ออกจากงานและแสดงความพร้อมที่จะเยียวยาผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่เจ้าตัวรับได้ในแต่ละเดือนจนกว่าจะหางานใหม่ทำได้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ